สวัสดีครับกับผมบอมสกี้โฟนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเกมใหม่ล่าสุดนะฮะซึ่งเป็นเกมแนวชูตติ้งของค่ายกาลิน่านะครับผมเกมนี้เคยโด่งดังในเวอร์ชั่น PC มาก่อนหน้านี้นะฮะพอสมควรเลยนะครับผมชื่อเกมก็คือ Call of Duty นะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะครับเราจะลองมาดูกันว่าในเวอร์ชั่นมือถือนะฮะกาลิน่าจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนน่าเล่นแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันเลยนะครับต้องบอกว่าผมเล่นไปเวล9แล้วนะซึ่งอาจจะยังไม่ได้รู้ทุกรายละเอียดทุกอย่างทุกโหมดในเกมนี้นะฮะแต่ว่าก็พอรู้คร่าวๆแล้วนะครับผมตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเก็บไอเทมต่างๆเพื่ออัปเกรดตัวของเรานะครับผมซึ่งมันก็จะมีสกินนะครับผมมันจะเป็นแนวแบบเป็นแนวสมจริงอ่ะไม่ได้แนวแบบการ์ตูนหรือว่าใช้สกิลสีสันอะไรไม่ได้แบบนั้นนะครับผมเป็นแนวสมจริงเลยนะฮะทหารก็ทหารจริงๆเลยนะครับผมก็อาจจะยังไม่ได้รู้เมนูอะไรมากนะฮะเดี๋ยวลองไปดูในตัวกดที่รูปโปรไฟล์ของเราครับก็จะมีการไอเทมปืนนะครับผมหรือว่าชิ้นส่วนเกาะต่างๆอะไรพวกนี้ครับเครื่องป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยเขาอยู่ในเมนูตัวละครของเรานะครับผมอันนี้ผมเพิ่งเล่นได้ไม่กี่เวลนะก็เลยอาจจะยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เยอะนะฮะท่านผู้ชมซึ่งมันจะมีบางอย่างที่แจกมาใช้ฟรีมีอายุ7วันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังรู้ไม่หมดหรอกเนี่ยครับมีไอเทมต่างๆนะครับผมซึ่งมันออกแนวสมจริงนะอย่างที่บอกนะฮะเป็นเรื่องจริงนะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ในชีวิตจริงนะท่านผู้ชมมันจะไม่เหมือนกับนี่ผมชอบมากเลยใช่ไหม AK-47 นะเป็นปืนอาก้าของพวกผู้ก่อการร้ายยิงปังคือเล่นแล้วนึกถึง Counter Strike บนคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะฮะมันจะออกแนวประมาณนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมันจะมีโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับก็คือเล่นกับคนอื่นนะฮะเล่นกับคนอื่นนะครับเป็น5ต่อ5คนนะครับผมอาจจะยังไม่ได้ปลดล็อกโหมดอื่นๆนะอันนี้เป็นโหมดเบื้องต้นนะครับผมการต่อสู้มันจะออกแนวคล้ายๆกับพวก ROV ครับที่แบ่งทีมกัน5ต่อ5นะครับแล้วก็จะมี Battle Royale ด้วยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเล่นเป็นแบบ5ต่อ5ให้ดูก่อนนะฮะซึ่งก็บอกว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะน่าสนุกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันบังคับยากหรือยังไงต้องรู้กันคือสิ่งที่หลายๆคนห่วงก็คือสำหรับเกมชูตติ้งเนี่ยก็คือการบังคับตัวละครท่านผู้ชมผมจะกดตรงนี้ให้ดูนะการอันนี้เป็นเวลาเราเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมาเลือกเซตที่เราตั้งค่าได้นะอันนี้จะเป็นมือไรเฟิลนะอันนี้ก็เป็นปืนกลนะผมใช้ปืน M16 แล้วกันนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าการบังคับได้นะแบบ simple mode ก็คือเป็นโหมดที่เราเลื่อนไปแล้วเดี๋ยวมันจะยิงให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็น advanced mode เนี่ยเราต้องกดยิงเองนะเดี๋ยวผมจะเล่น simple mode ให้ดูก่อนนะครับข้างบนขวามือก็จะเป็นแผนที่ของเรานะเราสามารถที่จะดูแผนที่แล้วก็ดูเพื่อนๆของเราได้แล้วก็จะมองเห็นศัตรูด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในรัศมีฮะสามารถเปิดไมค์คุยกันด้วยได้นะฮะเดี๋ยวนะผมก็ยังเล่นไม่เก่งนะผมเล่นไปแค่ไม่กี่ตายเล่นแค่เวล9เองอ่ะรู้สึกว่าสีแดงๆมันจะมีคนที่ชอบแบบมาตลบด้านหลังแล้วก็ใช้มีดนะผมไม่ต้องผมเสียท่ามาหลายทีแล้วอุ้ยมันจะท่ากันตรงไหนเนี่ยผมไม่เจอครับพยายามอย่าไปเดี๋ยวเอ้าน่าจะโดนมือไรเฟิลนะผู้ชมนี่เนี่ยว่าแล้วไงโดนมือไรเฟิลโอ้โหยิงหัวผมเลยพอเราตายแล้วก็เกิดใหม่อ่ะมันคล้ายๆกับ ROE ครับแล้วก็ทีมที่ชนะก็คือทีมที่ได้สกอร์ครบ50ดูด้านซ้ายมือบนนะครับตอนนี้เราโดนนำไป 5-0 ไปตายเถอะพอช่วงแรกมันจะเป็นบอทไงแต่ว่าพอผมเล่นมันก็จะเป็นคนละระวังไรเฟิลครับอยู่บนหน้าต่างโอ้ไม่มีใครมาเลย70แล้วครับตอนนี้เราโดนนำไป70อยู่บนอาคารครับพยายามเล็งหัวไว้ไอ้1ลูกไอ้1ดอกพยายามเล็งหัวไว้อันนี้ผมใช้แบบ simple mode นะคือมันเล็งเองมันยิงเองครับแล้วก็สามารถยิงเก็บปืนที่ต่อสู้ได้ด้วยนะตุกแล้วก็รีโหลดครับประมาณนี้อันนี้เป็นแบบ simple mode นะจำแย่ลงทุกขณะครับ22ต่อ6ครับเราสามารถซูมจะยิงแม่นกว่าเดิมครับทุกคนแบบนี้นี่ซูมจะยิงไม่แม่นกว่าเดิมครับ
แต่ว่ามันจะเป็นเป้านิ่งไงมันจะเคลื่อนไหวอย่างไวไม่ได้นี่ผมยิงอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยต้องระวังมือไรเฟิลนะครับอยู่บนอาคารผมหาทางขึ้นอาคารไม่เจอขอลองเสี่ยงกว้างไปได้ไหมไอโฟนเหรอไอโฟนเหรออู้เดินไอตัวที่อยู่บนอาคารเมื่อกี้ใช้ลงมายิงสิบเก้าต่อ43ครับนัดนี้น่าจะนัดนี้น่าจะแพ้แน่ๆแล้วผมจะลองเปลี่ยนแบบยิงเองนะฮะอันนี้ต้องลำบากเล่นยากนิดนึงอะแต่ว่ามันยิงสะใจดีนะฮะเจอละผมนี่ตัวหนึ่งยิงกำหลังไปอยู่โอ้หมดไหมโอ้ยเราก็เกือบตายเหมือนกันครับเนี่ยมันจะเล่นยากนิดนึงโอ้โหแพ้ท่านผู้ชมเนี่ยฮะใครถึง50ก่อนอ่ะใครโดนใครยิงได้50ศพก่อนนะครับสกอร์รวมกันก็เป็นฝั่งชนะอันนี้ก็จะมีรีเพย์ให้นะไฟนอลคิวโอ้โหเพื่อนเราเก่งมากทีมเราเก่งมากครับโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับโหมด 5v5 นะฮะ5ต่อ5คนมาในโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับผมซึ่งผมว่าน่าจะเป็นโหมดที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับผมอันนี้เป็น MVP นะส่วนเรานะครับผมแล้วก็เลเวลอัพนะครับแล้วก็มีของด้วยหรือเปล่าได้ของด้วยได้ไอเทมด้วยครับอันนี้วันนี้เพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกนะครับผมฆ่าไป11ศพนะฮะเราสามารถดูสถิติตรงนี้ได้นะครับผมฆ่าไป11ศพตายไป5ครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด Battle Royale นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโหมดนี้เนี่ยมีให้เล่นหลายแบบมากนะผมก็ยังไม่ชำนาญนะครับผมมีทีมเดี่ยวทีม2คนนะครับหรือทีม4คนนะครับผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งมากนะผมขอไป4คนละกันนะครับเป็นแบบ4คนนะฮะแล้วก็รอสุ่มเพื่อนนะสุ่มคนอื่นนะครับผมมาเข้าทีมกับเรานะครับผมตอนแรกผมเข้าใจว่าเกมนี้เนี่ยเป็นแนวแบบว่าทหารยิงกับทหารนะครับจริงๆไม่ใช่นะมันมีซอมบี้มีแบบว่าสัตว์ประหลาดอะไรด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจจะเจอในโหมดนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกอาชีพก่อนนะว่าเราเข้ามาจะเป็นแบบไหนนะครับผมเพื่อนๆเราก็จะเลือกไปนะครับเราเลือกเป็นนินจาแล้วกันนะมันก็จะมีนินจาหน่วยแพทย์ทหารช่างนะประมาณอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้จังหวะรอนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องนี่ผมเล่นแบบว่าทีม4คนนะฮะขึ้นเครื่องบินไปนะครับแล้วก็จะลงเป็นเครื่องร่อนนะครับเมื่อกี้ผมเล่นไป2ตานะครับผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะไม่ใช่เกมที่ยิงทหารกับทหารอย่างเดียวนะครับมียิงซอมบี้ด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ยิงสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ไปยิงบอสอะไรด้วยนะมันก็หลากหลายดีนะครับถามว่าน่าเล่นไหมมันก็หลากหลายดีนะฮะดีตรงที่ว่าไม่จำเจนะฮะไม่ได้โหลดล่มยิงกันเองอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็มีแบบทีมนะครับยิงกับบอสยิงกับขึ้นอยู่กับแมปที่ลงไปด้วยผมว่าขึ้นอยู่กับแมปที่ลงไปด้วยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะเมื่อกี้ผมเจอซอมบี้ไปแล้วแล้วก็เจอบอสด้วยนะฮะท่านผู้ชมเราลงหรือยังครับเราต้องลงแล้ววูดเพื่อนเราลงตรงนู้นหมดเลยรู้สึกว่าเราจะหลงกับทีมครับเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปตรงนู้นฮะต้องลงตรงนี้แล้วฮะให้ครับแล้วก็ต้องไปหาปืนอันนี้ก็มันก็จะคล้ายๆกับฟรีไฟกับตัว PUBG เลยนะฮะคล้ายๆกันเลยโหมดนี้นะฮะแต่ว่าความต่างจะอยู่ที่แมปครับความต่างจะอยู่ที่โลเคชันนะฮะซึ่งผมเล่นไปตา2ตาแล้วมีซอมบี้มีอะไรด้วย
มีมอนสเตอร์อะไรด้วยก็ถือว่าแปลกใหม่ไปอีกแบบนึงนะครับไม่จำเจดีนะฮะก่อนอื่นต้องหาปืนก่อนครับเหมือนกันครับเหมือนกับเกมอื่นเหมือนกันมีไหมครับโอ้ได้ช็อตกันครับได้ลูกซองมาไม่รู้ว่ายิงเล่นหรือเปล่าครับเฮ้ยแต่มีข้างหลังมีใครตามมาครับเหมือนมีซอมบี้หรือเปล่าซอมบี้ incoming อุ้ยซอมบี้จริงๆด้วยท่านผู้ชม The revive flight will arrive in 1 minute ไปหาเพื่อนเราดีกว่าครับเพราะเราเล่นไม่เป็น ช่วยด้วยจริงๆด้วยใครตามมาคือปืนเราเป็นช็อตกันด้วยไงเรายิงไกลไม่ได้ครับเราต้องเข้าไปใกล้ๆเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาเพื่อนเราไปหาตัวช่วยครับกระโดดลงไปจะตายไหมเนี่ยต้องลงแล้วอุ้ยบินได้ด้วยดี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 เรามาหาเพื่อนแล้วก่อนเอานี่มาศัตรูนี่นะเรานึกว่าเพื่อนเราตูมอุ้ยซอมบี้ซอมบี้อุ้ยมาถนัดอุ้ยเปลี่ยนปืน Airdrop has been delivered. Airdrop is coming. เราต้องมีศัตรูทั้งทีมอื่นแล้วก็ซอมบี้ด้วยครับนี่ไงมาแล้วซอมบี้เฮ้ยยิงดิไม่ไหวแล้วหนีก่อนช่วยด้วยยิงไม่เป็นทำไมไม่ยิงอ่ะโอ้ซอมบี้ต้องใช้ตัวต้องใช้อะไรไม่รู้ท่านผู้ชมแต่มันยิงไม่ได้อ่ะโอ้เพื่อนเราล่อบาสุก้าเลยครับ RPG เราปืนเราหมดแล้วอ่ะโยนทิ้งนะมาดิเจอหนึ่งคนตายแล้วครับผมผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับสำหรับโหมดการเล่นแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันมีคลาสให้เลือกกับมันมีสายให้เลือกอ่ะเราจะต้องเลือกแล้วก็หน้าที่ของเราคงจะต้องรอตามนั้นนะครับใครเล่นเป็นแล้วนะครับสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันสำหรับแต่ละโหมดนะฮะอันนี้เป็นการรีวิวสัมผัสแรกนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเกม Call of Duty ของ Garena ก็ผมว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมหลังจากที่เล่นไปเนี่ยโหมด Battle Royale กับ Multiplayer ผมว่าผมชอบ Multiplayer มากกว่านะเป็นการดวลกับคนมากกว่านะครับ Battle Royale รู้สึกว่ามันจะยืดเกินไปอ่ะมันจะมีแบบมีนู่นมีนั่น ที่มีเงื่อนไขเยอะเกินไปสำหรับผมนะผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมชอบ Multiplayer ที่เล่นกับคนมากกว่านะแล้วก็เล่นเป็นแรงกิ้งมากกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะสะสมไอเทมต่างๆได้นะครับผมเพื่ออัปเกรดนะฮะอัปเกรดความสามารถของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมีแล้วนะก็คือมีปืนมีไอเทมวัตถุต่างๆมีระเบิดมีปืนพกอะไรประมาณนี้มีมีดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่เล่นเป็นเล่นชำนาญแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทิ้งชื่อไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราแอดเพื่อนเล่นกันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับใครที่เพิ่งมาชมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ